สวัสดีครับเช้านี้ก็มีข่าวนะครับเป็นน่าจะเป็นข่าวตกค้างมาจากเมื่อวานนะครับเด้งขึ้นมาเป็นข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกแล้วครับก็เรียนว่าอยากขยันก่อเรื่องกันเลยครับนะคือเรื่องเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเราก่อเนี่ยนะครับเราอย่าไปก่อเรื่องอะไรกันมากเลยครับเป็นข่าวอาวุธปืนว่ามีนางพยาบาลนะครับซื้อปืนสวัสดิการมาแล้วให้แฟนให้ผัวครับขายแล้วตำรวจก็ไปล่อซื้อแล้วตำรวจก็เลยไปจับถึงบ้านนะครับก็เจอปืน20กับกระบอกอะไรประมาณเนี้ยคือเรื่องเนี้ยผมพูดง่ายๆนะตัวผมก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อสวัสดิการแต่ว่าญาติผมก็มีน้องสาวผมก็ซื้อได้นะครับเพราะน้องสาวผมก็เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะหรือสมัยไหนก็ตามคุณพ่อผมก็เป็นข้าราชการนะครับก็ซื้อได้แต่ผมก็ยังไม่ไปวุ่นวายกับใครเลยครับก็ถ้ามีเงินก็ซื้อไม่มีเงินก็ไม่ซื้อไม่ต้องไปอยากได้ไอปืนถูกปืนอะไรแล้วครับก็เรามีสิทธิ์แค่นี้เราไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราก็ซื้อในภาคประชาชนนะหน้าร้านเขาเรียกว่าหน้าร้านซื้อหน้าร้านมันก็แพงก็แพงจริงๆแล้วครับแต่ว่าก็มันก็จะถูกกฎหมายมันก็จะง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครนะครับส่วนคนที่มีสิทธิ์ซื้อแล้วซื้อมาขายเนี่ยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่านิยมมากเพราะอะไรมันเป็นรายได้ที่ดีครับคือกำไรเยอะนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วก็จะเจอแบบที่เจอเนี่ยแหละครับคือตำรวจมาจับนะแล้วเสียอนาคตนะครับแล้วมันก็ที่ขายมาทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะว่าคุณขายได้กำไรกระบอกละ 10,000-20,000 แต่คุณต้องเสียอนาคตแล้วคุณก็จะต้องเสียค่าทนงค่าทนายอะไรต่อสู้คดีวุ่นวายไปหมดนะครับเรียนว่าอย่าไปทำเลยครับนะก็เหมือนผมอย่างเงี้ยมีตลอดนะครับว่าอยากให้ผมรับลมดำอยากให้ผมรับลมดำผมไม่รับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มันทำไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาครับแล้วสุดท้ายมันจะโดนจับนะฮะแล้วมันวุ่นวายอะครับนะดังนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆดีกว่าครับนะอย่าไปทำอะไรเขาไม่ให้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเราก็อย่าไปทำทำไมผมถึงขายน้ำยาลมดำไม่รับลมดำก็เล่าไปแล้วอะครับว่าการรับลมดำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าได้กำไรกำไรอะไรนะน้ำยาลมดำก็ได้กำไรน้อยเหลือเกินนะครับมันก็แต่เราก็ขายไปมันไม่ผิดกฎหมายก็พอแล้วพอเลี้ยงชีพเราได้ก็พอแล้วนะครับอย่าไปอยากได้อยากมีอะไรหรือว่าพิสดารเลยครับ คุณขายเนี่ยไปเอาปืนสวัสดิการมาขายเนี่ยซึ่งชอบทำกันมากๆเลยคุณก็คิดว่าเฮ้ยได้เงินอะขายได้เดือนนึง 2-3 กระบอกได้เดือนนึงเพิ่มขึ้นมา 30,000-50,000 แล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะครับมันคุ้มไหมเออแล้วต่อไปเนี่ยถ้าพวกคุณทำกันมากๆนะต่อไปพวกคุณจะไม่ได้ทำแล้วนะจะเขาจะไม่อาจจะไม่มีปืนสวัสดิการแล้วนะเพราะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีนะครับมันเพิ่งมามีเมื่อไม่นานนี้เองนะช่วยกันสิครับแล้วก็ไอ้เรื่องปืนเนี่ยก็มีข่าวนะอะไรคลั่งปืนตำรวจไปขอค้นก็เลยยิงใส่ตำรวจอะไรโอ้โหวุ่นวายไปหมดแล้วคือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปืนเท่าไหร่นะผมว่านะชาวบ้านก็บอกว่าเขาชอบยิงปืนเออก็ไม่ต้องยิงอะครับจะยิงทำไมล่ะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจะยิงทำไมในบ้านน่ะจะยิงเล่นทำไมเนาะก็ถ้าชอบเสียงดังๆเนี่ยคุณไปตามศาลเจ้าอะที่เขามีแก้บนน่ะ
คุณไปนั่งฟังประทัดเล่นน่ะคุณซื้อไปจุดก็ได้นะซื้อไปสักพวงนึงอ่ะเอาจุดข้างๆหูอ่ะชอบฟังเสียงดังๆอ่ะคุณไปจุดฟังเพลินเลยก็ได้ตามสันเจ้าอ่ะเขาไม่ว่านะคือก่อนเรื่องกันรายวันนะครับแล้วไม่นึกไหมว่าต่อไปมันจะวุ่นวายมันจะลำบากบ้านเราเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าคือผมก็ว่ามันควรจะพกปืนนะบังคับให้พกปืนกันทุกคนเลยด้วยซ้ำแต่ว่าในเมื่อกฎหมายเขาไม่ให้พกเราก็ไม่ต้องพกผมก็ไม่พกไงเราเน้นตามกฎหมายดีกว่านะครับอะไรที่มันผิดกฎหมายเราก็อย่าไปทำนะมันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีกว่าบ้านอื่นเมืองอื่นนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีปืนได้แค่คุณไปขออนุญาตให้มันถูกต้องนะพกปืนก็ได้แค่คุณไปขออนุญาตให้มันถูกต้องพกในตัวจังหวัดเนี่ยในจังหวัดเนี่ยก็ไปขอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจะพกทั่วพระราชอาณาจักรเนี่ยก็ไปขอกับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มันก็เขาก็ถือว่าเปิดกว้างนะเปิดกว้างพอสมควรแหละอาจจะไม่ได้ถูกใจผมอะแต่ก็ถือว่าเราโชคดีเพราะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีปืนนะครับเขาห้ามประชาชนมีปืนอังกฤษเนี่ยห้ามประชาชนมีปืนสั้นนะครับมีได้แต่ปืนยาวล่าสัตว์นะมันนะช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาสนุกหรือหวังกับไอ้เงินอะไรบ้าๆบอๆคุณถ้าคุณเป็นพยาบาลเนี่ยนะซึ่งก็ต้องเป็นข้าราชการนะครับเพราะว่าถึงจะมีสิทธิ์ซื้อปืนสวัสดิการผมว่าคุณก็ทำราชการของคุณไปให้ดีดีกว่านะครับอย่าหาเศษหาเลยอะไรเลยมันไม่คุ้มหรอกหรือข้าราชการอื่นนะครับหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่นเนี่ยคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินในอาชีพของคุณน่ะไปดีกว่าครับนะอย่าหาเรื่องเลยไอ้เงินแค่นี้มันไม่คุ้มหรอกครับกี่เท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มครับกับการติดคุกนะครับกับการเป็นคดีเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มครับนะเอาที่มันนั่นอ่ะเนี่ยมันทำไมคนถามว่าทำไมสาธิตกับสิวก็สิวมันถูกกฎหมายอ่ะครับนะขนาดแค่สาธิตกับสิวเนี่ยยังลงใน Facebook ยังลงในอะไรไม่ได้เลยนะครับมันบอกว่าเป็นมีดยังไงก็เนี่ยสิวชีเซลนะชีเซลก็คือชีเซลมันคือสิวมันไม่ใช่มีดก็คือไนฟ์นะมันยังมีปัญหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเอาที่มันอันเนี้ยอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับแล้วมีปืนเนี่ยจะมีกี่กระบอกก็เถอะครับคุณอยากยิงคุณไปยิงที่สนามแต่หรือถ้าคุณไม่อยากไปสนามแต่คุณชอบฟังเสียงดังๆเสียงทำนองปืนอย่างเงี้ยบอกแล้วครับซื้อประทัดไปจุดตามศาลเจ้านะที่เขาให้จุดอ่ะแล้วก็นั่งฟังให้เพลินไปเลยทั้งวี่ทั้งวันมันไม่พวงหนึ่งไม่กี่ตังค์แล้วครับถูกกว่าลูกปืนนะแล้วคุณยิงปืนในบ้านเนี่ยบ้านมันพังนะครับแต่จากภาพข่าวนะครับที่บอกว่ายิงปืนแล้วชาวบ้านร้องเรียนอะไรเนี่ยจนตำรวจมาจะขอค้นแล้วก็เลยอาวาสคลั่งยิงใส่ตำรวจเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นแบรนด์กันนะเพราะว่าทางนั้นก็คงยิงในบ้านไม่ได้อะแล้วตัวปืนก็ดูมันก็เป็นแบงค์กันนะไอ้ที่ยิงปังๆออกมาเนี่ยมันไม่โดนใครได้นะผมว่ามันเพราะว่ามันเป็นแบงค์กันนะครับก็ไม่รู้ว่าแปลงหรือเปล่านะแต่ดูแล้วก็น่าจะยังไม่แปลงแหละเพราะว่ายิงในบ้านเนี่ยมันก็คงโดนวงบ้านพังหมดอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะครับคนคลั่งมันก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นแหละอ่ะก็ไม่รู้จะก่อเรื่องทำไมครับแล้วพอก่อเรื่องเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะโดนเข้าไปในข่าวนะครับว่าเป็นอดีตทหารผมก็เป็นอดีตทหารเหมือนกันเคยก็เป็นสิบเอกเนี่ยก็ยังเป็นสิบเอกอยู่จนทุกวันนี้ครับนะแต่เป็นนอกราชการนะครับเป็นเรียนรอดอแล้วก็ให้ยศสิบเอกนะครับ
ก็เป็นทหารกันหมดแหละถ้างั้นต่อไปก็บอกว่าเป็นอดีตลูกเสือก็ได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกเป็นอดีตเนตรนารีก็ได้นะอีกหน่อยก็เป็นอดีตลูกเสือสำรองอดีตลูกเสือสำรองคลั่งก่อเหตุยิงปืนในบ้านเล่นอะไรแบบนี้เออต่อไปเป็นแบบนี้ไปเลยไม่ต้องอดีตทหารหรอกครับนั่นก็ทหารกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเรียนรอดอหรือเป็นคนทหารมันก็เป็นอดีตทหารกันหมดแหละผู้ชายอ่ะก็เกือบหมดนะเนาะบางคนก็หนีทหารก็เลยไม่ต้องเป็นอดีตทหารไงครับอืมหรือใครไม่ได้เป็นทหารอ่ะก็ใช่ไหมงั้นก็เป็นลูกเสือกันหมดก็เป็นอดีตลูกเสือไปแล้วกันให้ข่าวมันสนุกเนี่ยอดีตลูกเสือคลั่งพูดถึงลูกเสือก็ลูกเสือและเนตรนารีเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยหลายคนเขามีความเชื่อว่าคนในเครื่องแบบทุกคนเนี่ยสามารถฆ่าคนเล่นได้เขาก็เลยคิดว่าลูกเสือเนี่ยก็ฆ่าคนเล่นได้เนตรนารีก็ฆ่าคนเล่นได้นะครับก็อันนี้เป็นความเชื่อของชาวต่างชาติเขานะลอดอเนี่ยเขาบอกเป็นทหารป่าเพราะว่ามันแต่งตัวเหมือนคนป่านะเหมือนทหารที่อยู่ในป่าคือมอมแมมมากเสื้อไม่อยู่ในกางเกงก็เป็นทหารแบบทหารก็ไม่ใช่รบพิเศษอะเป็นทหารป่าแล้วกันนะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเป็นจังเกิลนะเป็นจังเกิลโซเยอร์นะผมก็ไม่ใช่นี่มันรอดอเว้ยเฮ้ยมันไม่ได้ทหารอะไรหรอกกูก็เป็นมาก่อนโอ้มึงก็เป็นแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหมึงก็ฆ่าคนได้อะดิมันฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าก็ติดคุกอะใครก็จะมากลัวรอดอเนี่ยเนตรนารีเดี๋ยวมันฆ่าเอาบอกโอ้ยเนตรนารีมันฆ่าใครไม่ได้หรอกเขามันไม่มีมันไปเอามาจากไหนนี่ไงหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยที่มีใส่เครื่องแบบทุกคนสามารถฆ่าคนได้โดยฆ่าคนเล่นได้ด้วยนะไม่ใช่ฆ่าธรรมดาโอ้โหงั้นพ่อกูเป็นข้าราชการก็ฆ่าคนเล่นได้ทีเนี้ยมันไม่มีนะคือฝรั่งมันก็เข้าใจไปทำนองอย่างนั้นอ่ะไม่เกี่ยวนะครับเอาที่เกี่ยวก็คือไอ้เรื่องปืนสวัสดิการนะครับท่านมีสิทธิ์ซื้อก็โชคดีของท่านแล้วครับก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านทำด้วยตัวท่านเองก็คือท่านรับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะท่านก็ทำให้มันแค่นั้นแหละครับเขาให้ซื้อก็ซื้อเอออยากได้ก็ซื้อก็ได้ซื้อราคาถูกแล้วไม่ใช่ซื้อราคาถูกแล้วเอามาขายมันผิดกฎหมายจะทำทำไมแล้วเสียอนาคตอุตส่าห์ได้เป็นข้าราชการอุตส่าห์ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วต้องกลายมาเป็นนักโทษเนี่ยเหรอมันคุ้มไหมต่อมานะครับไอ้เรื่องยิงปืนเล่นในบ้านอะไรเนี่ยตรงนั้นมันเหมือนเป็นชุมชนเลยนะมีบ้านติดกันเป็นตึกแถวอะไม่ต้องยิงอะครับมีปืนก็เก็บไว้ผมก็มีปืนผมก็เก็บไว้เฉยๆไม่ได้เอามายิงอะไรนะครับแล้วก็ถ้าชอบฟังเสียงดังเสียงปืนเนี่ยก็จะไปซื้อประทัดมานะแล้วไปจุดตามศาลเจ้าหรือถ้าอยากยิงปืนจริงๆก็ไปสนามยิงปืนนะครับที่เขาให้ยิงนะไม่มีปืนก็ได้นะครับก็ไปซื้อไปเช่าปืนเขายิงนะฮะอย่าก่อเรื่องอะไรมากมายเลยครับมันจริงๆเราก็สบายดีกันอยู่แล้วนะกฎหมายถึงจะอาจจะห้ามนู่นห้ามนี่แต่ก็ยังดีกว่าห้ามเด็ดขาดอะไรไปเลยนี่เขาก็ยังให้โอกาสนะครับนะเอาขอร้องขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ไอ้ดัดแปลงอะไรเนี่ยมันอยู่นอกคุกก็ดีแล้วน้องนะอย่าหาเรื่องนะครับแล้วทำกันเป็นล่ำเป็นสันโอ้โหเดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามไปจับนะครับก็โดนกันไปพอทำไอ้ดัดแปลงเป็นแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงก็ขายน้ำยารมดำละอ่ะเป็นไงครับก็โดนจับกันไปเนี่ยครับจะทำทำไมนะครับตำรวจค่อยทำคือกฎหมายค่อยทำแค่ไหนก็ทำแค่นั้นขายน้ำยารมดำขายได้ครับขายด้ามปืนที่ท่านอยากขายได้นะครับไอ้ด้ามไม้อ่ะไอ้ด้ามพลาสติกด้ามอะไรก็ขายได้ครับอะไรอะกล้องศูนย์เล็งพวกนี้ขายได้ครับแต่ถ้ามันเป็นแมกกาซีนอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีปัญหานะครับก็แล้วแต่ตีความแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาส่วนมากก็จะรอดนะครับแมกกาซีนซองกระสุนนั่นแหละครับแต่ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นปัญหามีปัญหานิดนึงก็อย่าไปทำมันเลยครับก็ไม่ต้องขายแมกกาซีนนะครับอะไรก็จะเห็นว่าผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาครับผมก็ไม่ทำนะผมก็บอกว่าไปหาซื้อกับร้านปืนนะครับซึ่งเขามีใบอนุญาตเขาก็ทำขายได้นะมันก็ไม่ได้ทำยากอะไรส่วนมากก็พวกแหนบอะไรพวกนี้หักก็ส
นะครับผมไม่มีปืนก็ไม่มีแล้วก็เวลาลงขายในไอเนี่ยในอะไรนะในไอแอปอะนะผมก็ลงรูปนะครับมันก็ต้องมีรูปปืนเป็นของส่วนประกอบนะครับมันก็เหมือนถ้าเขาขายน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีรูปรถเป็นส่วนประกอบนะเออมันไม่ใช่ว่าเขาขายน้ำมันเครื่องแล้วมีรูปรถแล้วเขาขายรถนะครับมันไม่มีรถอะไรราคา300หรอกครับนะครับแล้วรถเขาก็หน่วยเป็นคันครับไม่ใช่หน่วยเป็นแกลอนหรือว่าหน่วยเป็นลิตรนะครับแล้วมันแน่นอนครับมันไม่มีรถอะไรคันละ300 800ก็เหมือนกันครับผมขายกระเป๋าปืนมันก็มีรูปปืนที่เอาไว้ใส่กับกระเป๋าอันนั้นน่ะนะครับมันก็แค่ให้เห็นว่าอ๋อกระเป๋าใส่ปืนลูกโม่3นิ้วแล้วก็มีรูปปืนลูกโม่3นิ้วให้ดูว่าเออมันเหมือนของท่านไหมของท่านประมาณนี้นะเออก็จะใส่กระเป๋าอันนี้ก็ชอบถามเข้ามาว่าถอดประกอบได้ไหมเป็นเหล็กหรือเปล่ามันจะเป็นเหล็กยังไงล่ะครับมันเป็นกระเป๋านะครับหรือว่าต้องแปลงไหมหรือว่าแปลงสำเร็จแปลงอะไรครับมันเป็นกระเป๋าครับไม่ต้องแปลงครับซื้อไปก็ใส่ได้เลยครับไม่ต้องแปลงเพราะมันไม่ใช่ปืนมันไม่ใช่ปืนดัดแปลงมันเป็นกระเป๋าแล้วปืนอะไรครับมันจะราคา500 600 700มันไม่มีหรอครับปืนอะไรราคา500 600 700อะไรมันคือกระเป๋ากระเป๋าก็คือกระเป๋านะครับอ่ะถ้าคุณจะใช้ตรรกะที่ว่ามันมีรูปเนี่ยแล้วผมจะต้องขายอันนั้นน่ะงั้นคุณไปหน้าแว่นท็อปเจริญน่ะเขามีรูปคุณเบลล่านะครับเขาขายคุณเบลล่าเหรอครับฮะง่ายๆครับนะครับหรืออย่างเนี้ยน้ำมันเครื่องรถเนี่ยเขามีรูปรถอ่ะเขาขายรถเหรอครับเขาก็ขายน้ำมันเครื่องมันไม่ใช่ว่ามันมีรูปอันนั้นแล้วเขาจะขายอันนั้นนะครับเกิดอ่ะสมมติว่าแทนที่ว่าผมจะมีรูปปืนนะผมไปถ่ายรูปเอารูปหอไอเฟลมาเป็นฉากหลังผมขายหอไอเฟลเหรอครับฮะขายถ้าผมเอารูปกำแพงเมืองจีนมาประกอบนี่ผมขายกำแพงเมืองจีนเหรอครับนะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่มีหรอกครับแบบนั้นนะแล้วมันก็ไม่มีปืนอะไรราคาหลักร้อยนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับประเด็นเท่าไหร่แต่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็เนี่ยแหละอ่ะถ้าจะซื้อน้ำยารมดำก็ซื้อนะครับแล้วแต่ถ้าจะซื้ออย่างอื่นที่มันผิดกฎหมายผมไม่มีขายนะครับก็ถ้าถามมาผมก็จะบอกว่ามันไม่มีครับไม่ได้ขายเพราะว่ามันผิดกฎหมายอาจารย์อู๋รับลมดำไหมไม่ได้รับครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายครับผมก็ไม่รับผมไม่มีใบอนุญาตผมก็ไม่ทำนะครับก็เอาประมาณนี้อยากซื้อก็ซื้อโทรมาสั่งหรือแชทมาสอบถามอะไรหรือจะสั่งในแอปก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับแต่ว่าสั่งในแอปก็จะแพงขึ้นนิดนึงเพราะว่าแอปมันก็หักเงินผมไปเยอะเลยนะครับดังนั้นโทรมาสั่งหรือว่าอะไรก็จะดีกว่านะครับสั่งตรงนะครับมันจะส่งฟรีแล้วก็มีของแถมด้วยครับถ้าโอนเงินเลยนะครับส่วนไอของอะไรที่มันผิดกฎหมายทั้งหลายที่กฎหมายเขาไม่ให้ทำนะครับผมไม่ต้องสีเทาสีดำอะไรแล้วครับผมสีขาวๆนี่เลยครับไม่เอาเทาๆไม่ต้องเทาไม่ต้องอะไรนะครับขาวก็คือไม่มีก็ไม่มีนะครับเขาไม่ให้ทำก็ไม่ทำง่ายๆครับนะแก่จนป่านนี้แล้วไม่คิดว่าจะไปใช้ชีวิตในคุกนะครับอ่ะไม่ต้องถามกันมาแต่ถามก็ตอบครับว่าไม่มีนะครับไม่ขายไม่ได้ทำไม่ได้รับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ